ต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอาทุกๆท่านเข้าสู่ช่องกาก้าพารวยนะครับวันนี้กาก้าก็มาพร้อมกับเหรียญที่ต่างขนาดกันนะครับมี2ขนาดด้วยกันนะครับซึ่งมีชนิดราคา50สตางค์นะครับและก็ราคา10บาทนะครับวันนี้กาก้าก็นำทั้ง2เหรียญนี้มารีวิวฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาให้ได้รับข้อมูลกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทั้ง2เหรียญนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาทุกท่านรับชมกันได้ในคลิปนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะนำมาฝากทุกท่านในคลิปนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกาก้าและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลต่างๆจากช่องกาก้าพารวยนะครับส่วนข้อมูลการติดต่อนั้นดูได้ในหน้าช่องนะครับในหน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็น ID Line ต่างๆนะครับกาก้าใส่ไว้ในหน้าช่องนะครับเอาละนะครับเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญ50สตางค์นั่นเองนะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับตัวนี้เหรียญกระสาบอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่ก็คือประธานด้านหน้านะครับและส่วนด้านหลังนั้นนะครับภาพประธานด้านหลังนะครับเป็นพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับชนิดราคา50สตางค์นะครับนี่ก็คือเหรียญ50สตางค์นะครับที่หลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเหรียญรุ่นพวกนี้มีราคาหรือเปล่านะครับกาก้าก็เลยนำข้อมูลการประเมินนะครับ UNC เอามาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะครับการประเมิน UNC นะครับเป็นข้อมูลที่ผลิตจากเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนนะครับเป็นการรวบรวมโดยสำนักกษาปณ์นะครับกรมธนารักษ์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการหมุนเวียนนะครับปีพุทธศักราช2546นะครับครับซึ่งมียอดผลิตนะครับ101ล้านนะครับ200,000เหรียญนะครับ101ล้าน200,000เหรียญนะครับของปีนี้นะครับยอดผลิตส่วนราคา UNC ต่อเหรียญตกไป20บาทต่อเหรียญนะครับราคา UNC นะครับก็น่าเก็บสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับส่วนเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทที่หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านมีคำถามและก็มีข้อสงสัยกันนะครับการซื้อขายนะครับการซื้อขายกาก้าก็เคยพูดกันในหลายๆคลิปนะครับการซื้อขายนั้นขึ้นอยู่กับเพียงแค่คน2คนนะครับเป็นการซื้อขายระหว่างคน2คนนะครับราคานั้นขึ้นอยู่กับคน2คนนั่นเองนะครับไม่มีราคาที่เป็นมาตรฐานตายตัวนะครับส่วนราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับเขาประเมินเอาไว้ของเหรียญ10บาทนะครับมันก็ต่างรุ่นต่างวาระต่างเหรียญต่างปีพ.ศ.กันนะครับราคาประเมินนั้นจะไม่เหมือนกันของแต่ละปีพ.ศ.ส่วนเหรียญ10บาทที่ท่านเห็นนะครับด้านหน้าประธานด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนั่นเองหรือวัดแจ้งนะครับปีพุทธศักราช2539นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญ10บาทของรุ่นนี้ส่วนราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะครับปีพุทธศักราช2539ยอดการผลิตนะครับยอดการผลิต 17,86,000 เหรียญ นะครับส่วนราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญ1ตังค์250บาทนะครับ250บาทเลยทีเดียวนะครับ
ตัวนี้ก็น่าเก็บสะสมนะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2539นะครับนี่ก็คือเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นะครับที่กาก้าพารวยได้นำเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆ นะครับหลายๆท่านมีคำถามว่าทำไมรีวิวต้องลงราคาด้วยนะครับหลายๆช่องนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับอันนี้กาก้าก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับเวลากาก้ารีวิวนะครับกาก้าจะนำข้อมูลทุกอย่างของเหรียญที่เกี่ยวกับเหรียญเอามาลงนะครับเอามาลงฝากพี่ๆน้องๆนั่นเองนะครับก็ไม่ได้กักไม่ได้กึกราคาอะไรนะครับก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับกาก้ารีวิวก็หวังที่จะนำข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆทุกๆข้อมูลนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ